เรียนท่านที่เคารพท่านผู้ชมทุกท่านครับผมพลตรีด็อกเตอร์อนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันอังคารที่25มิถุนายน2567ครับผมเชื่อว่าทุกท่านคงจะจำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้เป็นอย่างดีว่าทุกสังคมนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่สามารถจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ดังนั้นควรจะต้องส่งเสริมคนดีและป้องกันไม่ให้คนไม่ดีขึ้นมามีอำนาจท่านทรงตรัสมาเป็นเวลานานหลายสิบปีแล้วปัจจุบันนี้พระราชดำรัสดังกล่าวพิสูจน์ให้เห็นชัดเจนการที่มีคนชั่วขึ้นมามีอำนาจการช่อราชบังหลวงการกินที่บาทค่าสินบนการเล่นพรรคเล่นพวกการทุจริตเชิงนโยบายการนำอาวุธซึ่งเป็นหนทางแห่งความชั่วร้ายหนทางแห่งความเสื่อมเข้ามาขยายไม่ว่าจะเป็นการพูดถึงเรื่องการจัดตั้งสถานคาสิโนการขยายเวลาของผับบาร์เพื่อผู้คนมอมเมากันด้วยเหล้าสุรานารีเตรียมพร้อมที่จะขยายความชั่วให้แพร่กระจายไปและผลมันก็ปรากฏให้เห็นชัดเจนแล้วในขณะนี้ว่าความพินาศฉิบหายปรากฏไปทั่วประเทศยาเสพติดเกลื่อนเมืองแล้วก็ความเลวร้ายนี้ก็จะส่งผลไปในระยะยาวให้ประเทศชาติเข้าสู่ยุคมืดเป็นไปตามพระราชดำรัสทุกประการคนชั่วขึ้นมามีอำนาจความเลวร้ายก็ปรากฏทุกหย่อมย่าเมื่อวานผมพูดไปแล้วในหัวข้อเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมของกังฉินในขณะนี้ความเลวร้ายมาปะทุขึ้นมาจนทั้งไอ้ผู้มีอำนาจท่าทางจะอยู่ไม่ได้ก็วางแผนจะทิ้งทวนโดยการเสนอกฎหมายข้อบังคับต่างๆเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ตัวมันเองเมื่อมันพ้นอำนาจไปแล้วส่งผลให้ผู้คนที่มีปัญญาเนี่ยก็รู้เท่าทันว่ามันกำลังทิ้งทวนอย่างน้อยที่สุดทุกท่านคงจำได้ประเทศนี้เกิดความเสียหายขนาดหนักจากคนตระกูลเดียวกันคนหนึ่งเป็นตัวผู้อีกคนหนึ่งเป็นตัวเมียองค์การเริ่มต้นในการวางแผนทำทุจริตเชิงนโยบายไม่ว่าจะเป็นโครงการรถยนต์คันแรกโครงการให้พม่ากู้เงินธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออกจำนวน 4,000 ล้านบาทโดยบังคับให้กระทรวงการคลังของไทยรับประกันให้กับรัฐบาลพม่าเพื่อไปซื้อสินค้าของมันก็คือระบบโทรคมนาคมหมายความว่าถ้ารัฐบาลพม่าเบี้ยวจ่ายหนี้ให้กับธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออกผู้ที่จะต้องรับผิดชอบแทนรัฐบาลพม่าคือรัฐบาลไทยเอาเงินรัฐงบประมาณรัฐบาลไทยไปชดเชยให้เรื่องแบบนี้มันตื้นเกินกว่าที่จะมองในแง่ดีได้มีครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่จอมพลป.ประกาศให้วันที่1มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่ก็ได้กำหนดว่าวันที่31ธันวาเป็นวันส่งท้ายปีเก่าหรือวันสิ้นปีวันที่1มกราคม31ธันวาเป็นวันส่งท้ายปี1มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่ทั้ง2วันนี้เป็นวันหยุดราชการมีเพียงวันเดียวเท่านั้นในประวัติศาสตร์ชาติไทยในยุคของไอ้กังฉินครองเมืองสั่งการให้ข้าราชการมาทำงานในวันที่31ธันวาคมเพราะว่าเมียมันจะโอนที่ดินถ้าหากโอนช้าไป1วันเข้าปีใหม่ก็จะต้องเสียเงินค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นอีกหลายร้อยล้านเพราะมีการปรับอัตราค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดินเจตนาชัดเจนจนกระทั่งไม่สามารถจะมองอะไรในแง่ดีได้เลยความเลวร้ายเพิ่มขึ้นไปอีกท่านคงจำโครงการจำนำข้าวก่อให้เกิดความวิบัติ
เป็นเงินเกินกว่าล้านล้านพร้อมกันนั้นก็ยังมีโครงการรถจนคันแรกหลอกล่อเด็กโง่ๆที่จบมาใหม่ๆมีเงินเดือนแค่15,000ให้ซื้อรถจนโดยเอาภาษีมาหลอกล่อมีการลดภาษีให้นับแสนบาทเด็กไม่มีความคิดทำงานเริ่มต้นก็อยากจะมีรถยนต์ก็ไปหลงกลมันซื้อรถกันเป็นการใหญ่ในที่สุดเนื่องจากว่าความรู้ไม่มีความคิดป้องตื้นไม่นึกเลยว่าค่าผ่อนรถเท่าไหร่ค่าประกันเท่าไหร่ค่าซ่อมเท่าไหร่ค่าปฏิบัติบำรุงค่าน้ำมันเงินเดือน15,000บ้านก็ไม่มีอยู่บางคนผ่อนบ้านอีกในที่สุดก็ผ่อนไม่ไหวรถยนต์ก็ถูกยึดกันระเนระนาดไปหมดนั่นเพราะการทุจริตเชิงนโยบายโดยแท้โครงการแท็บเล็ตหลอกล่อว่าจะให้เด็กเนี่ยได้แท็บเล็ตมาใช้ในการเรียนการสอนทั้งที่ระบบการศึกษาไทยไม่เคยมีการวางหลักสูตรไม่เคยมีการพัฒนาครูไม่มีระบบการปฏิบัติบำรุงรองรับมีเจตนาก็เพื่อว่าหลอกลวงตั้งโครงการขึ้นมาแล้วเอาเงินไปพร่าผลาญกันเท่านั้นเองปรากฏว่าก็ไปซื้อแท็บเล็ตราคาถูกๆของจีนเครื่องละ 2,000 บาทมาอ้างว่ามาแจกเด็กตัวมันก็กินหัวคิวกันไปพุงกลางเด็กเอามาใช้ก็ไม่ได้เครื่องเสียไม่มีสถานที่ที่จะซ่อมกองกันเครบไปหมดแล้วก็ไม่มีใครสนใจเลยเพราะว่ามันได้เงินไปแล้วหลายท่านคงลืมไปแล้วใช่ไหมครับหรือบางคนไม่เคยรู้เลยด้วยว่ามันมีนโยบายนี้ขึ้นมาเพราะมันไม่ต้องการให้เด็กใช้แท็บเล็ตจริงๆมันแค่ตั้งโครงการเท็จเพื่อหลอกเอาเงินเท่านั้นเองไอ้ลักษณะอย่างเงี้ยไอ้กังฉินทักกี้มันมีความชำนาญเป็นอย่างยิ่งเรียกว่าการทุจริตเชิงนโยบายถ้าจะพูดถึงพฤติกรรมของกังฉินเนี่ยพูดได้7วันไม่ซ้ำกันแต่เป้าหมายก็คือเป้าหมายเดียวคือการช่อราชบังหลวงการเบียดบังงบประมาณแผ่นดินเข้ากระเป๋าตัวเองแต่เมื่อวานผมได้นำเรียนไว้แล้วว่าความหมายของคำว่าช่อราชบังหลวงกับการคอร์รัปชันในภาษาอังกฤษนั้นความหมายต่างกันมากในภาษาอังกฤษขอบเขตมันกว้างกว่ามันรวมไปถึงการขู่กันโชคการติดสินบนการค้าโสเภณีการฟอกเงินพวกนี้เขานับเป็นการคอร์รัปชันทั้งหมดแต่อย่างไรก็ตามครับไอ้กังฉินที่เข้ามามีอำนาจอยู่ในขณะนี้แล้วกำลังเรื่องคิดจะทิ้งทัวร์เนี่ยมันจะมีการดำเนินการอย่างไรบ้างวันนี้อยากจะมาชี้ให้เห็นนะครับการช่อราชบังหลวงภาครัฐอันดับแรกเลยก็คือการกำหนดการเบียดบังงบประมาณจากโครงการขนาดใหญ่หลายคนน่าจะแปลกใจทำไมรัฐมนตรีเนี่ยมันแย่งกระทรวงคมนาคมกันทำไมมันไม่ไปแย่งกระทรวงวัฒนธรรมทำไมมันอยากจะได้ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ตำแหน่งนั้นไม่เอาจะเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกเรียกว่าโหยโถ่ที่สุดใครเป็นรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมก็หมายถึงว่ามือตกเป็นพวกที่ว่าเขาเคลียร์เศษตำแหน่งให้ทางที่วัฒนธรรมเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่งทำไมมันจัดเกรดกระทรวงเป็น A B C D มันจัดตามความสำคัญหรือไม่ใช่มันจัดตามเงินงบประมาณที่จะสามารถช่อราชบังหลวงได้คมนาคมมีงบประมาณมหาศาลในอดีตการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นสนามบินมาราธอนมีการดำเนินขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503ตั้งแต่ผมเป็นเด็กๆเรียนหนังสือแค่ประถมแล้วมาสร้างเสร็จในสมัยทักษิณชินวัตรแล้วก็มีการตัดทอนต่างๆใช้เงินประมาณเป็นแสนล้านปรากฏว่าเนื่องจากงบประมาณมหาศาลก็มีการทุจริตกันมากมายมีข่าวออกมาตลอดท่านคงเห็นหลังคาสนามบินสุวรรณภูมิเป็นผ้าใบที่ชุบสีเงินเป็นลอนๆนั่นแหละครับผ้าใบแต่เป็นผ้าใบที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานแม้แต่การใช้อุปกรณ์ต่างๆก็มีคุณภาพต่ำก็มีการเบียดบังกันมีข่าวไม่ว่าจะเป็นไอ้สุพจน์ทรัพย์ล้อมท
ที่ถูกจับได้คาหนังคาเขาว่าเอาเงินไปซุกซ่อนอยู่ใต้ถุนบ้านจำนวนหลายร้อยล้านเพราะว่าฟอกเงินไม่ทันโครงการสร้างท่าเรือก็เคยมีปลัดกระทรวงถูกจับข้อหาช่อราษฎร์บังหลวงมาแล้วท่านจะเห็นอย่างเช่นโครงการจำนำข้าวก็ชัดเจนเป็นโครงการที่ดำเนินขึ้นมาโดยภาครัฐเพื่อต้องการจะช่อราษฎร์บังหลวงเบียดบังงบประมาณมาจนถึงเงินดิจิตอลในขณะนี้อันนี้เป็นอันดับแรกก็คือการช่อราษฎร์จากโครงการขนาดใหญ่ส่วนข้อที่2ล่ะเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตขนาดเล็กๆมีการเบียดบังยกตัวอย่างเช่นท่านคงเคยได้ยินไอ้ครูใหญ่ชั่วๆที่ดูแลโรงเรียนก็เบียดบังเงินค่าอาหารกลางวันของนักเรียนจนกระทั่งมีการร้องเรียนกันว่าไม่มีอะไรจะกินเด็กกินอาหารไม่พอไปสอบสวนแม่ครัวแม่ครัวก็ได้เงินมาแค่นี้ก็ทำได้แค่นี้ทำไมล่ะได้เงินก็ประมาณมากมายก็เพราะว่าเบียดบังกันไปท่านคงเคยได้ยินการทุจริตนมโรงเรียนนมโรงเรียนเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์การประเภทที่มีชื่อว่าช่อราษฎร์บังหลวงมากที่สุดเพราะว่ามีจำนวนมากทั้งอบต.อบจ.เทศบาลมีอยู่มากกว่า 5,000 แห่งในประเทศไทยท่านคงเคยได้ยินเสาไฟราชาเทวะซึ่งต้นหนึ่งเป็นหมื่นเป็นแสนเพราะว่ามีการเบียดบังกันนี่เรียกว่าการทุจริตในระดับขนาดเล็กพวกกเลวลาภพื้นฐานเนี่ยก็ทำการเบียดบังเงินทองกันเข้าไปนอกจากนี้ข้อที่3ก็คือการติดสินบนต้องการนู่นต้องการนี่มีการแลกเปลี่ยนการซื้อขายตำแหน่งในเมืองไทยเนี่ยผมไม่ประสบกับตนเองหรอกครับเพราะผมเติบโตมาด้วยความกรุณาส่งเสริมของผู้บัญชาในแต่ละท่านซึ่งก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ผมอยากเล่าประสบการณ์เรื่องสินบนนี้ที่ผมเจอที่เวียดนามพูดแล้วก็ขำเพราะว่าผมไปเวียดนาม3ครั้งมีครั้งหนึ่งไปที่ฮานอยเป็นคณะใหญ่ผมเป็นคนดูแลรับผิดชอบทั้งหมดประมาณ100กว่าคนก็มีการไปดูงานตามแผนที่กำหนดไว้ในหน้าที่ราชการเนื่องจากคณะใหญ่เราก็ได้การสนับสนุนจากกองทัพอากาศให้เครื่องบินบร.8มา2ลำเป็นยานพาหนะไปโฮจิมินห์ซิตี้ก่อนจากนั้นก็เดินทางไปฮานอยก็ต้องเสียค่าที่จอดรถแก้ไขที่จอดเครื่องบินให้กับรัฐบาลเวียดนามที่ฮานอยนี้ก็มีเหตุการณ์ขึ้นมาเมื่อเครื่องบินลงแล้วเนี่ยตามปกติวิธีการปฏิบัติเขาจะให้ผู้โดยสารลงมาแล้วก็เคลียร์เรื่องเกี่ยวกับหลักฐานการเดินทางเข้าเมืองสแตมป์พาสปอร์ตจากนั้นเขาก็จะกั้นเชือกเอาไว้ล็อกเอาไว้ไม่ให้ใครเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็จัดยามเฝ้าเป็นเครื่องบินทหาร2ลำการสแตมป์หนังสือเดินทางวีซ่าต่างๆเนี่ยเนื่องจากเป็นคณะที่มีความสำคัญทางรัฐบาลเวียดนามก็กรุณาให้เกียรติคือว่าไม่ต้องมาสแตมป์ทีละคนผมก็ให้ผู้ตามชา 2-3 คนที่เป็นนายทหารก็รวบรวมหนังสือเดินทางไปดำเนินกรรมวิธีต่างๆคณะเนี่ยไม่ต้องก็เดินทางไปเข้าที่พักแรมพอดำเนินกรรมวิธีเสร็จแล้วผมก็จะเก็บหนังสือเดินทางทั้งหมดเอามากลับมาที่โรงแรมเสร็จแล้วก็อยู่ที่นั่นประมาณ5วันมีกิจกรรมต่างๆตามที่กำหนดไว้พอวันสุดท้ายก็จะเดินทางตรงจากฮานอยเนี่ยกลับมาที่กรุงเทพที่เกาบิน6ผมเดินทางไปถึงสนามบินเพื่อไปดูความเรียบร้อยต่างๆนักบินเขาก็มาแล้วเพราะเขารู้กำหนดการระหว่างที่เราปฏิบัติราชการอยู่ที่ฮานอยนั่นน่ะนักบินเขาก็ไปของเขาไม่เกี่ยวและไม่ใช่หน้าที่เขาเขามีหน้าที่ในการขับเครื่องบินดูแลความปลอดภัยพอถึงวันกำหนดกลับเนี่ยนักบินก็มาเจอกันที่สนามบินเขาก็ไปดูความเรียบร้อยผมก็ไม่ได้ยุ่งอะไรกับเขาผมก็มาที่ตม.หรือกิจกรรมตรวจคนเข้าเมือง
เพื่อดำเนินกรรมวิธีทางด้านเอกสารต่างๆเนื่องจากว่าจำนวนคนเนี่ยเยอะประมาณ100กว่าท่านไปใช้เครื่องบิน2ลำตัวยาวลำหนึ่งตัวสั้นลำหนึ่งผมไปกับผู้ตำรวจ2คนก็เป็นนายทหารไปถึงแล้วตม.ก็ยกไอ้กระเป๋าใส่หนังสือเดินทางทั้งหมดเนี่ยก็บอกเขาเพราะเขาต้องรู้อยู่แล้วล่ะคณะนี้มันเป็นอย่างนี้แหละก็จะต้องมาเวลานี้เพราะเขารู้กำหนดการที่เครื่องบินจะกลับออกจากสนามบินกี่โมงพอเข้าไปถึงปุ๊บบอกว่าเนี่ยมาจัดการเรื่องนี้นะมันก็แกล้งทำหัวเสียเลยโอ้อยู่มาทำไมเวลากระชั้นชิดนะว่า2ชั่วโมงนะก่อนจะเดินทางนะครับคณะยังมาไม่ถึงแค่สแตมป์บุ๊กเนี่ยมันเล่มนึงไม่ถึง10วินาทีหรอกครับร้อยเล่มมันก็แค่ไม่ทำจริงๆก็แค่15 20นาทีเต็มที่เลยเพราะมันทุกอย่างมันไม่มีอะไรจะต้องตรวจสอบขาเข้าก็สแตมป์ทิ้งละไม่ใช่เอะมาเทิงแล้วอย่างนี้ไม่ไหวไม่ทันหรอกโอ้ตัวยังรอก็ได้เดี๋ยวมึงต้องออกสายแน่นอนเลยเนี่ยแกล้งทำเป็นหัวบุญเลยผมรู้อยู่แล้วไอ้ที่พวกนี้มันหิวเงินทำไงให้มันเนียนๆหน่อยเท่านั้นเองนะครับเพื่อให้งานผมสำเร็จลุล่วงไปอย่างเรียบร้อยผมก็บอกว่าเดี๋ยวบอกน้องสองคนไว้นั่งรอกันผมก็แกล้งเอาบุ๊กของผมเองเนี่ยเดินไปหน้าไอ้หัวหน้ามันอะเสร็จแล้วผมก็เอาเงิน20ดอลลาร์ใส่ในเล่มแล้วก็แกล้งยื่นไปก็ถามมันให้ดังๆให้คนข้างๆได้ยินนะเนี่ยช่วยดูเล่มนี้ให้หน่อยเรียบร้อยไหมเนี่ยมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเข้าไปครับไอ้บุ๊กจำนวนมากๆอยู่ในกระเป๋าวางอยู่ที่โต๊ะใช่ไหมผมไม่ให้มันเล่มเดียวมันเอามาแง้มนิดเดียวนะแล้วปรากฏว่ามันก็ชัก20ดอลลาร์ลงไปใต้โต๊ะมันไอ้ลูกน้องมันหรือเพื่อนมันไม่รู้ข้างๆไม่มีใครเห็นเลยผมเห็นมันตีเนียนจริงๆมันดึงแฟบเข้าใต้โต๊ะปั๊บแล้วมันก็ดูโอเคแล้วจะสแตมป์ยังไงที่เหลือเนี่ยก็เอางี้แล้วกันมึงสแตมป์กันเองมันให้ตาสแตมป์ให้ไอ้ตาประทับให้เบาะประทับมาหมดเลยบอกมันไม่ทำมันขี้เกียจทำมันก็ยกมาพอได้ตาประทับของมันกับเบาะใช่ไหมผมก็เอามาให้น้องๆสองคนแบบเฮ้ยมันให้มาแล้วกดไปเลยก็ตีตุ้มตามตุ้มตามไปตามเรื่องตามราวไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็จบครับคณะมาถึงเนี่ยเขาก็กะเวลามาพอดีเพราะว่ามาถึงเขาก็ขึ้นเครื่องบินเลยเครื่องบินก็พร้อมแล้วนักบินก็สแตนบายอยู่แล้วก็เจ้าหน้าที่รปภ.เขาก็ควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัยเพราะเครื่องบินในเวลาจอดปุ๊บเนี่ยล็อกเลยจอดแล้วเข้าไปไม่ได้อีกเลยจะเป็นนักบินจะเป็นใครก็แล้วแต่จะกลับไปเครื่องบินไม่ได้จนกว่าจะถึงกำหนดตอนที่กลับเขาถึงจะให้ขึ้นเครื่องได้เพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเขาอันนี้ต้องเข้าใจพอนึกถึงเรื่องนี้ทีไรแล้วผมขำท่าทางมันที่มันตีเนียนมันดึง20ดอลลาร์ไปแล้วก็ข้างๆไม่รู้หรอกผมว่ามันไม่แบ่งให้ใครหรอก20ดอลลาร์ก็ไม่เยอะครับแต่ว่าเวียดนามสมัยนู้นน่ะหิวเงินเหมือนกันครับประเทศคอมมิวนิสต์ผมขออนุญาตขยายอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเจอมากับตัวที่รัสเซียตอนเปิดประเทศใหม่ๆเนี่ยผมไปครั้งแรกในยุคของเยลซินปรากฏว่าเงินเฟ้อมหาศาลคนรัสเซียหิวโซข้าราชการของมันเนี่ยรีดทรัพย์กินสินบาทค่าสินบนเละเทะไปหมดเลยแล้วมันก็มีเทคนิคของมันตอนนั้นมีแผนเดินทางไปที่มอสโกประชุมที่มอสโกจากนั้นก็เดินทางไปที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กก็จะกลับมาที่กรุงเทพเลยเครื่องบินก็มีไฟล์ตรงจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กมาอันนั้นก็มีหลายเซกเตอร์ตอนที่เข้ามอสโกเนี่ยมันก็สแตมป์แต่ไม่ทราบว่ามันจงใจหรือไม่นะคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้สแตมป์ไม่ทราบเพราะเหตุใดก็ไม่ทราบแล้วก็เจ้าของบุ๊กเล่มนั้นเนี่ยก็เป็นสุภาพสตรีเป็นให้การสตรีแหละก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าผ่านมาแล้วมันไม่ทันก็ไม่มีใครเอะใจเจ้าตัวเขาก็ไม่ได้ตรวจดูระหว่างที่อยู่ในมอสโกแล้วก็เดินทางไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กก็ไม่มีอะไรเพราะว่ามันอยู่ในประเทศนี่จากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กจะออกนอกประเทศก็จะต้องสแตมป์ขาออกปรากฏว่า
บุกนี้ไม่มีสแตมป์ขาเข้าไอ้ตม.รัสเซียเรียกคุณผู้หญิงคนนี้เข้าห้องไปเลยเพราะเห็นอย่างนี้ปุ๊บเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยที่เขาไปดูแลอำนวยความสะดวกเนี่ยเขาก็จะเดินตามเข้าไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเรียกเฉพาะคุณคนนี้คนเดียวคนอื่นเนี่ยเรียบร้อยหมดแล้วมันกันเขาไว้ไม่ให้เข้าแล้วมันก็เรียกพวกมันมาหลายคนนะเข้าไปในห้องผมก็ยืนดูข้างนอกใช่ไหมไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะมันไม่ยอมให้เข้าขนาดสถานทูตยังไม่ให้เข้าเลยก็พอดีครับผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเขารู้สันดานเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเจรจาเองเขาเดินเข้าไปในห้องนั่นเลยครับแล้วอะไรก็ไม่รู้ไม่ถึง5นาทีนะมันเดินออกมาจากห้องกันหมดเลยทั้งนี้มันเข้าไปลุมเนี่ยคุณผู้หญิงคนนั้นน่ะร้องไห้น้ำตาเป็นคราบหน้าเลยเพราะว่ามันลุมเหมือนกับถูกวากสมัยเราเป็นนิสิตแล้วก็เข้าประชุมเชียร์วากครูใหญ่แล้วจะติดคุกติดตารางว่าไปนะทำไมครับให้มันตกใจเสร็จแล้วจะได้ตบซับแต่ยังไม่ทันตบอยู่ในขั้นที่กำลังขู่ซะก่อนเนี่ยผู้ช่วยทูตทหารคนนั้นเขาเดินเข้าไปปุ๊บเขาบอกนายมันอ่ะเฮ้เอางี้แล้วกัน100 ดอลลาร์มันตาโตเลยนะเพราะมันหิวเงินขนาดหนักตอนนั้นเงินรูเบิลเนี่ยแทบจะไม่มีค่าเลยผมจำได้ไปดูบัลเล่ที่บอยชอยเนี่ยค่าตั๋วเป็นรูเบิลนะราคาเป็นแสนเลยนะคิดเป็นดอลลาร์ไม่กี่สตางค์หรอกครับพอได้ร้อยหนึ่งจบเลยจบมันเดินออกมาเสร็จไม่มีอะไรแล้วก็กลับมาก็คุยกันอยู่ขณะเดินทางก็คุยเขาก็ตกใจมากอ่ะนั่นคิดดูอย่าว่าแต่เป็นผู้หญิงเลยขนาดเราผู้ชายเนี่ยเจอไงเข้าเยี่ยวแตกครับเพราะว่าประเทศอย่างนี้นะมันไร้ระเบียบไร้วินัยไร้กฎหมายมันทำยังไงก็ได้เนี่ยก็เป็นแบบหนึ่งของการช่อราชบังหลวงเหมือนกันที่เจอมาและที่หนักที่สุดก็คือที่ฟิลิปปินส์เนี่ยมันใช้วิธีการเจ้าเล่ห์ผมก็ขออนุญาตเล่าให้ฟังอีกครั้งนึงนะครับนึกทีไรแล้วก็ตอนนี้ก็ขำตอนนั้นก็โดนมันตบซับยังไม่รู้เรื่องเลยเพราะไปฟิลิปปินส์เขาไป3ครั้งไปครั้งที่1หรือ2จำไม่ได้แล้วครับก็แน่นอนแล้วครับไปปฏิบัติราชการก็จะมีเจ้าที่ตำรวจเข้ามารักษาความปลอดภัยเขาจะต้องเกาะอยู่กับคณะของเรา24ชั่วโมงกลางคืนตอนเย็นเราไม่รู้จะไปไหนไปตอนนั้นไปครั้งแรกก็ถามตำรวจฟิลิปปินส์เฮ้ยมีที่ไหนเที่ยวมั้งวะอยากดูระวัมโบอ่ะเพราะว่าฟิลิปปินส์เนี่ยมันตัมบะมันเต้นตลอดนะมันไม่มีพักติ๊งเสร็จแล้วไปพัก10นาทีแล้วมันไม่มีเต้นไอ้นี่ชุดนี้กลับไปอีกชุดใหม่เข้ามาหมดตลอดเวลามันก็พาไปดูแล้วก็เสร็จแล้วมันก็นัดกันหมายกันว่าเดี๋ยวทุ่มหนึ่งนะมาเจอกันที่ล็อบบี้ผมก็จะมาบอกพรรคพวกทั้งหลายบอกเฮ้ยมันจะพาไปเที่ยวไอ้ตำรวจนะเดี๋ยวใครจะไปมาเจอกันที่ล็อบบี้นะผมก็คิดว่ามันจะมาสักอย่างมากก็คัน2คันมันมากัน4คันเลยเอารถแบบรถสายตรวจมาเราก็นั่งกันคันละ2คน3คนใช่ไหมแล้วก็หลายคนอยู่มันก็พาไปดูจัมบ้าเสร็จก็หิวไปกินเบียร์กันคือเบียร์ฟิลิปปินส์มันเป็นเบียร์มันถูกกว่าน้ำครับเลยเบียร์ซานมิเกลเนี่ยขวดละ6บาทผมจำได้ก็ไปกินข้าวกินเบียร์กันไปพอไปถึงร้านอาหารนะไอ้ตำรวจนั้นหายไปไหนหมดไม่รู้มันมาตั้งหลายคันนี่นาเราก็ไม่รู้เรียกว่าเดี๋ยวมันคงปล่อยหรือว่าเดี๋ยวมันคงมารับว่าเราก็ไปนั่งกินกันราคาก็ไม่เพียงที่บอกกับเบียร์ขวดละ6บาทเองอะแล้วมันก็จืดๆไม่มีรสอะไรเสร็จแล้วก็เรียกเขามาคิดเงินเท่าไหร่เลยไหมครับคิดเป็นเงินบาทนะ 6,000 บาทพวกเรามีประมาณสัก 6-7 คนเท่านั้นนะ 6,000 บาทเรียกว่าสูงมากนะฟิลิปปินส์ค่าของชีพมันพอๆกับกรุงเทพยุคนั้นนะครับแต่มันเสื่อมโทรมมากจริงๆผลงานของมาก็เหมือนกับเมืองไทยปัจจุบันเสื่อมโทรมทั้งผลงานของไอ้ทักกี้นั่นแหละครับต่อไอ้โย่งตอนนี้ก็เลวร้ายพอๆกับฟิลิปปินส์ก็ถามเขาเฮ้ยกินไม่เยอะเลยทำไมต้อง 6,000 ล่ะมันบอกของยูเนี่ยที่โต๊ะเนี่ยมันไม่กี่ตังค์หรอกแต่ที่เยอะเนี่ยไอ้ตำรวจอ้าวตำรวจอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นมันมีเลยเปล่าครับมันนั่งอยู่หลังข้างหลังมันล่อกัน
พะเนินทันทึกเลยกินแบบตายอดตายอยากเลยอ่ะเพราะรู้ไอ้ตำรวจมันก็กินแล้วมันก็ให้เก็บเงินกับเราแล้วเราไม่ว่าหรอกแต่ว่ามันเล่นลักษณะหนักเลยก็ขำมันเหมือนกันโอ้ยมันเล่นอย่างนี้เลยนึกว่าแหมดีนะใจดีพาไปเที่ยวปลาแล้วครับมันจะไปกินด้วยแล้วมันก็ผสมโรงด้วยแล้วตำรวจฟิลิปปินส์ตอนนั้นอ่ะมันเลวจริงๆขณะนั่งรถไปกับมันเนี่ยมันเจอผู้หญิงขับรถจี๊ปอ่ะแล้วก็ผู้หญิงไอ้รถจี๊ปที่มันเหมือนที่วิลลี่นะครับมันเห็นเขาสวยนะมันบีบตาจะสาวครับแล้วก็โบเบทำเป็นยักษ์คิ้วดิวตาไม่มีวินัยเลยทั้งนั้นมันแต่งเครื่องแบบนะทันทานแบบเนี้ยแล้วก็รู้ดีว่าตอนนั้นอ่ะเรารู้ตำรวจฟิลิปปินส์เนี่ยไว้ใจไม่ได้นะเผลอมันจับเรียกค่าถ่ายนะมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งในการคอร์รัปชันแต่ถ้าหากความหมายของไทยเรื่องช่อราบังหลวงเนี่ยมันก็ไม่ได้ครอบคลุมเพราะว่ามันไม่ได้เบียดบังเงินหลวงไงแต่มันหลอกมันใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบนี่ก็เป็นการทุจริตในระดับเล็กต่อมาก็เป็นเรื่องการติดสินบนใช่ไหมอย่างที่ผมเล่าให้ฟังแล้วที่เวียดนามผมก็เจอมาที่รัสเซียเนี่ยมันก็เป็นลักษณะคล้ายๆติดสินบนน่ะตบให้นุ่มซะก่อนให้กลัวแล้วเขาจะได้เสนอเงินให้มันผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเขารู้ดีเขาก็ให้ไปเลยร้อยหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่ตังค์เขาแล้วครับเขาก็มาขอตังค์ส่วนกลางของคณะนี่แหละก็มีเงินไปแก้ปัญหาใช่ไหมล่ะก็สามารถจะแก้ปัญหาไปได้จบไปโดยปริยายง่ายที่สุดเอาเงินใส่เข้าไปแม่งกลับหมดเลยอันนี้ก็เป็นลักษณะอย่างหนึ่งและต่อมาก็เป็นเรื่องการยักยอกการยักยอกก็คือว่ามีทรัพย์สินของทางราชการเสร็จแล้วก็เอามาใช้ส่วนตัวก็มีการพูดกันนะครับตอนที่อโยงมันเอารถหลวงไปเยี่ยมไอ้กังฉินที่บ้านนะฮะมันไม่ให้ไปราชการนะมันไปหานายมันเป็นงานส่วนตัวนี่เรียกว่าการยักยอกเหมือนกันนะครับแล้วก็มีหลายกรณีครับพวกราชการที่เอารถหลวงไปใช้ส่วนตัวแล้วก็ถูกฟ้องถูกดำเนินคดีกันมากมายก่ายกองผมก็อยากจะเตือนเอาไว้นะครับอะไรที่มาเป็นของหลวงของส่วนตัวต้องแยกให้ชัดเจนนะของหลวงเนี่ยตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะตอนนี้มีอำนาจไม่มีคดีแล้วไปมึงตกกระป๋องเมื่อไหร่โดนทันทีนะครับเราเรียกว่าโลกซ้ำกรรมซัดวิบัติเป็นนอกจากนี้นะการคอร์รัปชันยังรวมไปถึงการอุปถัมภ์การอุปถัมภ์ก็คือว่าไปส่งเสริมใครต่อใครเป็นการเฉพาะอย่างเช่นไอ้ตำรวจไอ้ข้าวต้มมีคดีมากมายก่ายกองก็วิ่งเต้นใหญ่เลยเอาประชามติมากดดันเอาไอ้คนเป็นโรคไตจะตายแล้วออกมาช่วยอย่างนี้เรียกว่าการอุปถัมภ์เพราะว่ามันไม่เหมือนกับคนอื่นเขาคำสั่งของผู้ที่รักษาการผู้ชาการว่าการตำรวจแห่งชาติเนี่ยถึงแม้เขาจะรักษาการแต่เป็นคำสั่งที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่ามีการออกคำสั่งให้เขารักษาการเขาจะสั่งให้บ้าบอที่ไหนเนี่ยออกจากราชการเนี่ยทำได้ไม่มีความผิดอย่าไปว่าแวกครับไอ้คนกังขินเนี่ยมามัดจะขู่ข้าราชการดีๆให้กลัวผมขอยืนยันครับมันทำอะไรเขาไม่ได้หรอกเพียงแต่มันปั่นกระแสเท่านั้นเองถ้าคนอย่างนี้นะครับจะมีโอกาสขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจไม่มีวันความชั่วมากมายจะปิดก็หลอกได้แต่คนโง่ๆเท่านั้นครับเองจะสร้างภาพทางสื่อให้นักข่าวต่างๆพิธีกรอวยยังไงก็ตามเถอะความชั่วของเองที่ทำไว้มันส่งผลให้เกิดวิบากชั่วอันนี้เรียกว่าการอุปถัมภ์ส่วนข้อสุดท้ายก็คือการเลือกปฏิบัติหมายถึงว่าทำไมต้องเลือกคนนั้นคนนี้ทั้งที่คุณสมบัติต่ำช้าท่านก็ดูไอ้ถุงขนมสิครับคนไทยมี70ล้านคนดีๆทั้งนั้นแหละครับส่วนใหญ่เนี่ยสารเลวมีน้อยแก้ไขส่วนใหญ่น่ะดีส่วนน้อยเท่านั้นที่สารเลวผสมแต่ดันไปเลือกไอ้คนที่ติดถึงบนศาลคนชั่วโดยสันดานมาเป็นตำแหน่งสูงอย่างนี้เรียกว่าการเลือกปฏิบัติคนเลวเท่านั้นถึงทำอย่างนี้ครับและข้อสุดท้ายการช่อราชบังหลวง
โดยวิธีการกำหนดผลประโยชน์ทับซ้อนเช่นว่าเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมมาตรา112เพื่อให้นายของมันหลุดจากคดีที่กำลังถูกดำเนินการอยู่ในขณะนี้มาตรา112เป็นกฎหมายอาญาไม่ใช่กฎหมายเอาผิดทางการเมืองมันละเมิดต่อประมุขของประเทศซึ่งก็สมควรถูกลงโทษไม่ใช่การกลั่นแกล้งแต่พยายามดำเนินการให้นิรโทษกรรมให้ได้นี่เรียกว่าการทุจริตเพราะผลประโยชน์ทับซ้อนแต่อย่างไรก็ตามความสารเลวชั่วร้ายขอให้กังขินนะมันอยู่ที่ว่าการทุจริตเชิงนโยบายที่ผมพูดอยู่หลายครั้งโครงการจำนำข้าวโครงการเงินดิจิตอลคือการทุจริตเชิงนโยบายมันเป็นอย่างไรทำอย่างไรที่ชาติเองเขามีไหมมีครับประเทศห่วยๆที่มีคนชั่วมามีอำนาจทุจริตเชิงนโยบายทั้งนั้นแหละครับเหมือนประเทศไทยนี่แหละแล้วอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงพรุ่งนี้มาว่ากันต่อนะครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคนำเรื่องพวกนี้มาเล่าเพื่อจะได้เท่าทันกังขินชั่วที่เลื่องร่าอยู่ในขณะนี้สร้างความวิบัติวอดวายให้กับประเทศชาติอย่างเหลือขนาดนับถ้าพวกเราไม่เท่าทันพวกมันมันจะทำลายชาติของเราอย่างที่เห็นอยู่แล้วในขณะนี้สวัสดีครับ